สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับอากาศหนาวที่กรุงเทพมหานครด้วยหนาวจริงๆอ๋อคือมันหนาวจนแบบแบบเอางี้ตื่นได้ตื่นตอนเช้ามาออกข้างนอกเลยบ้างหรือเปล่าเมื่อเช้าเห็นอากาศเย็นมากก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะไปรังสิตUh-huh. ไปรับลมหนาว uh-huh. ตอนแรกก็เตรียมเสื้อเชิ้ตเสื้อหนัง uh-huh. เอ้ยว่าจะแบบไอ้ขี่แบบชิวๆผมก็ไม่ต้องคิดอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยมันต้องไม่มีเสื้อหนังดิมันจะได้รับลมหนาวอย่างเต็มที่แล้วเป็นยังไงล่ะเลยใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวเป็นไงล่ะหัวนมตั้งเชียยิ่งกว่านั้นอีกอะของผมนี่คือแบบโอ้โหหนาวมากแล้วมีขึ้นมานี่คือหนาวมากคือแบบขี่ยังไม่ไหวแล้วคนอื่นเขาก็จะใส่เป็นเหมือนแจ็คเก็ตมีเสื้อกันหนาวหญิงก็งงอ้าวลูใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวแล้วแบบบางๆแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเพี้ยนมากอ่ะพรุ่งนี้เขาว่ากลับบ้านอ่ะพรุ่งนี้เขาว่าเดี๋ยวจะหนาวขึ้นกว่านี้อีกนะคะยังก็เตรียมตัวป้องกันดูแลสุขภาพกันที่ดีด้วยนะคะคือพรุ่งนี้จะหนาวกว่านี้แล้วพออีกวันนึงก็จะกะจะร้อนเลยหรือไงฮะหรือมันจะเป็นสเต็ปมันก็ค่อยๆทยอยกลับมาเป็นสเต็ปแล้วกันเนาะอย่ามาร้อนเลยละกันค่ะนะฮะอ่ะไปดูกันวันนี้ไฮไลท์ของเราศิษยานุศิษย์ยึดคำสอนหลวงพ่อจรัญจ่าพนมยืนยันนะครับปะทะฝีมือกับเจ็ตลีและวินดีเซลฮะในภาพยนตร์ Triple X 3 The Return of Xander Cage ของแล้วครับ Exclusive Interview สาวๆ AKB48 Miss Universe คนล่าสุดนะครับเธอบอกว่าเธอมีความฝันอยากจะเป็นสาวบอนคนต่อไปมาเรามากันถึงเรื่องราวของละครกันก่อนดีกว่าสังเกตเดี๋ยวนี้คุณเล่นเป็นนางเอกเนี่ยโอกาสเนี่ยดังน้อยกว่านางร้ายเยอะอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าไม่มันก็แล้วแต่บทแหละคือบางบทเนี่ยที่นางร้ายสีสันชัดเจนตัวละครเป็นแบบว่ามีรสชาติมากกว่าอาจจะดังกว่า อะไรอย่างนี้แล้วแต่คือแต่ถามว่าดังกว่าหรือเปล่าคืออาจจะดังเท่ากันแต่คนจะพูดถึงมากกว่าถูกต้องคือ คือสมัยก่อนเนี่ยต้องนางเอกอะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าใครได้รับบทนางร้ายเนี่ยผมว่าเผลออยากจะรับบทนางร้ายมากกว่านางเอกซะอีกเพราะมีคนพูดถึงเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะน้องมิ้นท์ณัฐวราโอ้โหเธอบอกนี่ร้ายมาแล้วเรื่องนึงประสบความสำเร็จในความร้ายเหลือเกินเลยจัดร้ายไปอีกเรื่องนึงฮะโอ้โหเธอผู้นี้นะครับผมก็สวมบทบาทนางร้ายแบบแม่ค้าเกลียดทั้งตลาดนะซึ่งในปีนี้นะครับน้องมิ้นท์ณัฐวราก็กลับมารับบทร้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับในละครเรื่องปฏิวรดานะครับผมหลังจากที่ออนแอร์ไปสักพักใหญ่เหล่าคนรักมิ้นก็ชมไม่หยุดเลยนะฮะว่าเธอเนี่ยเล่นดีสุดๆนะครับถึงแม้ว่าละครเรื่องแรกต้นรับต้นปีเนี่ยจะไม่ได้ประกบคู่กับพระรองกล้ามโตอย่างเดียวสุริยนเหมือนในเรื่องไฟล้างไฟที่ลาจอไปไม่นานนี้นะครับแต่เธอก็ยังขอบคุณแฟนๆนะครับที่อยากให้เธอได้เป็นคู่จิ้นครับมันบังเอิญไปคู่กับพี่เดี่ยวเรื่องจุฑาเทพไงคะแล้วมันมี5ตอนซึ่งคนก็จะเห็นว่าเล่นกับพี่เดี่ยวยาวไปเลยแล้วก็มาเจอกันเรื่องล่าสุดอีกคนก็จะแบบว่านึกแบบเห็นภาพว่าแบบคู่กับพี่เดี่ยวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นคู่จิ้นก็มีบ้างก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราได้เล่นด้วยกันบ่อยแล้วเราสนิทกันด้วยล่ะค่ะคู่จิ้นนี้เลยมีข่าวออกมาว่าเรา2คนน่ะแอบกิ๊กรักกันไม่มีค่ะแบบว่าอยู่ในกองก็แบบเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เวลามีอะไรปรึกษาพี่เดียวจะปรึกษาเรื่องแบบฟิตเนสมินแบบนี้กลัวคนที่เรากำลังคุยอยู่แบบคิดไม่นะมินว่ามันเป็นงานมากกว่าแล้วเราก็อย่างเราเล่นละครอย่างเงี้ยแล้วแบบมีคนแบบจิ้นเราคู่คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจว่าแบบเฮ้ยเขาอินแล้วเขาก็อยากให้จิ้นจริงๆแต่ว่าในจอก็คือในจอนอกจอก็คือนอกจออะไรเงี้ยละครตอนนี้กระแสดีค่ะเพราะว่าเราได้เล่นกับเจมจีแล้วก็เบลล่าด้วยแล้วก็คู่จิ้นเนี่ยแรงมากด่าเราตั้งแต่ละครยังไม่ออนเลยก็รู้สึกดีอะค่ะว่าแบบมีคนตามแล้วก็คอยให้กำลังใจเพราะว่าเป็นมิ้นหายไปสักพักเหมือนกันแล้วก็กลับมาอีกทีแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายส่วนภาพดอกไม้ใน Instagram ที่เธอขยันโพสต์อยู่ตลอดนะคะเลยทำให้หลายคนสงสัยค่ะว่าเอ๊เป็นของใครเธอเองก็ได้แต่ยิ้มเขินๆนะคะพูดได้ไม่เต็มปากก็เป็นของชายหนุ่มที่คุยกันอยู่หรือไม่ค่ะ
ชอบดอกไม้นะก็เลยลงอะไรอย่างเงี้ยคนของเราส่งมาให้ใช่ไหมคะสนุกนอกจอส่งมาดีกว่าค่ะแง้มในไอจีค่ะถ้าตามในไอจีอ่ะก็มินก็มีนิดๆหน่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเดี๋ยวให้เวลามันพิสูจน์อีกทีนึงค่ะเรื่องความรักแล้วเราชอบดูเขินๆอะไรอย่างเงี้ยเราอายไม่คือมินไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นแล้วมินไม่รู้ว่าแบบจะตอบให้เข้าใจยังไงแต่ว่าเราไม่ได้แอบอ่ะแต่ว่าแค่รอให้ถึงจุดนึงแล้วเราก็จะบอกอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาบอกภาพดอกไม้นี่ยังมาเต็มขนาดนี้เชื่อเลยฮะว่าอีกไม่นานนางร้ายหน้าหวานนะฮะคงจะใจดีโพสต์ภาพคู่ให้พวกเราได้เชยชมกันว่าผู้ชายคนไหนนะกุมหัวใจเธอเดาว่าตอนนี้กำลังจีบๆกันอยู่งี้โปรโมชั่นเลยจัดเต็มหรือเปล่าดอกไม้มาตลอดโอ้ย อย่าไปเปรียบเทียบกับตัวเองไม่เคยได้ทั้งก่อนและหลังค่ะตอนจีบก็ไม่เคยได้ดอกไม้เป็นสิ่งที่เฉยๆดอกไม้หรือว่าไม่เฉยหรอกเป็นตังค์ด้วยเสียดายเนาะแซวเล่นนะแหมเขาจะเดทกันรักกันอินเลิฟกันก็ได้ส่งให้ตลอดธรรมดาส่งให้แฟนไหมส่งให้กับมือเลยกี่ครั้งครั้งเดียวทุยต้องมาว่าคนอื่นเอ้าถ้าเกิดมันหลายครั้งก็ไม่สเปเชียลสิอันแน่ถ้ามีตังสเปเชียลหลายครั้งก็ได้ยินดีมากันที่คุณชัยยาวิชัยดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพอีกแล้วกับภาวะปอดอักเสบนะคะต้องพักรักษาตัวเผลอๆนานจะเกือบอาทิตย์เลยละค่ะมากันที่คุณชัยยามิชัยนะคะทำเอาแม่ยกเนี่ยใจคล้ายใจคว่ำกันใหญ่เลยละค่ะเพราะว่าป่วยมีไข้หนาวสั่นและไออย่างหนักซึ่งครอบครัวก็กังวลว่าอาจจะติดเชื้อไข้เลือดออกล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลราชธานีนะครับผมก็ได้ออกมาแถลงนะครับหลังจากที่ได้เจาะเลือดแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ปอดคุณเอชัยยาแล้วนะครับว่าลิเกเงินล้านไม่ได้ติดเชื้อไข้เลือดออกนะครับอย่างที่น้องหญิงบอกนะครับพบแต่ภาวะปอดอักเสบและมีไข้สูงขอให้ทุกคนเนี่ยคลายกังวลได้นะครับและขณะนี้เองคุณเอก็หายใจเองได้ทานอาหารได้และก็นอนพักนะครับอยู่ห้องผู้ป่วยปกติแล้วคาดว่าน่าสัก7วันก็น่าจะหายฮะขณะนี้ครับอาการปัจจุบันของคนไข้ก็จะมีไข้สูงนะครับแล้วก็มีอาการไอนะมีเจ็บคอเล็กน้อยแล้วก็อ่อนเพลียกับเบื่ออาหารนะครับแล้วก็จากผลการเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยพบว่ามีการติดเชื้อในปอดนะครับด้านขวาด้านล่างซึ่งผลเลือดขณะนี้ยังไม่พบว่าเหมือนไข้เลือดออกนะครับงั้นสรุปก็คิดว่าเป็นเรื่องของปอดอักเสบอาการไม่ได้แย่ต้องอยู่ ICU นะครับสามารถอยู่ในห้องปกติห้องสามัญได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยเราก็ยังจะเจาะเลือดทุกวันนะครับคอยดูติดตามอาการตลอดนะครับด้านคุณพ่อของคุณเอนะคะก็เผยว่าลูกชายโฮมรับงานหนักพักผ่อนน้อยประกอบกับอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เลยส่งผลให้ลูกชายที่ป่วยง่ายป่วยบ่อยกว่าปกติค่ะส่วนคิวงานการแสดงที่รับไว้ในช่วง7วันนี้ก็คงต้องยกเลิกไปก่อนก็ฝากขอโทษผู้ว่าจ้างและแฟนๆทุกคนด้วยค่ะต้องยอมรับอย่างนะค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมกลัวยุงนะเมื่อก่อนนี่ผมเฉยๆนะอากาศก็ตบอะกับอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นี่เมื่อก่อนไปทานอาหารโอ้โหยุงเต็มเลยผมเอาไงดีอะสั่งกลับบ้านเลยฮะคือไม่นั่งอะขนาดนั้นคือมันโหคุณเอ้ยมันไม่คุ้มมันเยอะมากเพราะฉันต้องพกอาจจะสเปรย์ที่แบบว่าเอาไว้แบบทาผิวกันยุงอะไรต่างๆเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใช่ไหมกลับบ้านเพ่นเลยดีกว่าเพ่นเลยดีกว่าวันนั้นอันนี้ทำถูกต้องน่ากลัวน่ากลัวตัวนี้เดียวคุณคิดดูดิเอามากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าให้คุณทายเล่นๆคุณหญิงค่ะเรื่องคุณมิตรมิชัยจำได้ใช่ไหมฮะกับคุณปุ้ยนะฮะรันชิตาที่มีปัญหาเรื่องเงิน35ล้านเนี่ยวันนี้เขานัดไปไกลเกลี่ยคุณว่าไกลเกลี่ยได้ป่ะอ่ะคุณผู้ชมว่าไงไกลเกลี่ยได้ไหมไม่น่าได้ลองไปดูครับนี่เลยนะครับเป็นเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับจึงกลายเป็นคดีที่ตั้งแต่ปลายปีก่อน
นะฮะสำหรับกรณีที่คุณปุ้ยรัญชิตานะฮะอดีตแฟนสาวเข้าแจ้งความลิเกหนุ่มเงินล้านนะครับคุณมิตรมิตรชัยฐานที่โกงเงินเนี่ย35ล้านหลังจากเป็นข่าวใหญ่โตจากคดีช่อโกงเงินนะครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนอีกหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อคุณมิตรมิตรชัยได้รับเงินแล้วก็มีการที่โอนเงินออกให้กับบัญชีคนใกล้ตัวทันทีและก็กรณีที่พระเอกหนุ่มรับว่าเซ็นรับสภาพเนี่ยนะฮะสภาพการที่เป็นหนี้เนี่ยเพราะว่าโดนบังคับครับหลังจากทั้งคู่ที่ถูกรับเชิญไปออกรายการต่างๆหลายรายการนะคะซึ่งก็เหมือนจะกลายเป็นว่าดูหนังเงินคนละม้วนเลยล่ะค่ะล่าสุดพอ9นาฬิกาที่ผ่านมาทั้งคู่ก็เดินทางไปพร้อมทนายส่วนตัวไปที่ศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อนัดพร้อมไกล่เกลี่ยและใช้เวลานานร่วม3ชั่วโมงในชั้นศาลซึ่งก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าทั้งสองไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยค่ะศาลก็เลยนัดทั้งสองฝ่ายเพื่อสืบพยานต่อไปนะคะโดยเมื่อขั้นตอนในชั้นศาลเสร็จสิ้นในช่วงเช้าทั้งคู่ก็จะหลีกเลี่ยงที่จะเจอหน้ากันซึ่งก็ขอใช้คนละพื้นที่ในการตอบคำถามกับสื่อค่ะก็วันนี้ก็ศาลนัดไกล่เกลี่ยนะครับแต่ว่าผมก็มาแจ้งต่อศาลว่าผมไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยก็คือไม่ขอพูดคุยอะไรนะครับเพราะว่าคือต่างฝ่ายต่างคิดว่าเรามีข้อเท็จจริงเราก็ขอให้เป็นกระบวนการของกฎหมายเป็นคนตัดสินนะครับขอร้องว่าประชาชนอย่าพึ่งด่วนสรุปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอให้ถึงระยะเวลาของ 100% ก่อนนะครับและเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดวันนี้ผมไม่อยากเอาเรื่องเขาหรือเรื่องใครหรืออะไรมาพูดกันตรงนี้แต่ผมคิดว่าเราไปสู้กันในศาลแล้วเอาข้อเท็จจริงไปต่อสู้กันเราก็ต้องสู้กันเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะช่อโกงพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่าการโอนเงินต่างๆที่ในขณะที่คบหากันเนี่ยโอนผ่านบัญชี2ธนาคารเอกสารทั้งหมดทั้งโจทก์และจำเลยเนี่ยได้อ้างอิงต่อศาลเหมือนกันในชั้นพิจารณาแล้วการที่ใครจะพูดจริงพูดเท็จก็ไปดูกันตอนนั้นมีการไปพูดถึงว่าน้องมิตรช่อโกงไป 35.5 ล้านนะครับนำเอกสารมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนะฮะแต่ในขณะที่มายื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยได้ลดลงไปเหลือประมาณ27ล้านนัดครั้งแรกนะคะก็ทางคู่กรณีเขาก็สู้คดีค่ะคือไม่ได้ไกล่เกลี่ยนะคะคือก่อนที่จะมีข่าวเนี่ยคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยดิฉันไม่ต้องการให้เป็นข่าวเลยคือเงินเนี่ยมันค่อยๆไปมันไม่ได้ว่าไปทีละก้อนซึ่งโปรเจกต์แต่ละอย่างเนี่ยถ้าทำได้อ่ะมันโอเคเพราะเราเป็นนักธุรกิจก็อีกอย่างนึงคือจะใช้ชีวิตร่วมกันเราก็เชื่อแต่ถามว่าการโอนเงินมันไม่ถึง35ล้านเพราะอะไรเพราะเป็นดอกเบี้ยด้วยค่ะเขาก็ยอมรับสภาพหนี้แต่วันนั้นน่ะด้วยความที่เจ้าหนี้เนี่ยคิดว่าเรา2คนเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นหนี้เท่าไหร่เขาก็ต้องคิดตามนั้นนะในส่วนให้มีค่ะยอมรับว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยมีเส้นทางการเงินโอนไปให้อีกคนนึงทั้งอ๋อมีค่ะแต่ตอนนี้คือเราพูดไม่ได้ว่าเป็นใครแต่เป็นคนใกล้ชิดนะคะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะฟ้องเลยเขาก็มาเซ็นรับสภาพหนี้ไงคะว่าเขาจะยินยอมชดใช้ให้แต่ก็ไม่รู้อาจจะหาเงินไม่ได้หรือยังไงวันนี้ได้พูดคุยกับมิตรบ้างไหมคะอ๋อไม่ได้พูดค่ะคือหลักฐานที่แน่ชัดเลยก็คือเส้นทางการเงินเวลาฟ้องอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นไปตามหลักฐานที่มีนะครับแต่ที่ได้รับเนี่ยเราก็เอาตามที่ได้รับมันคือตามนั้นจริงๆตอนณเวลานั้นเป็นอย่างนั้นราคาคือ30จำนวนเงินคือ 35.5 แต่ว่าหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเพราะเรื่องคดีอาญาเนี่ยต้องเอาความชัดเจนเข้าว่านะครับเราก็ฟ้องตามหลักฐานที่ชัดเจนที่มีก่อนส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรเราจะเรื่องคดีแพ่งเราค่อยว่ากันอีกทีนึงซึ่งก็จะมีการนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์นะคะในวันที่26 27และ31พฤษภาคมส่วนฝ่ายจำเลยนะคะก็จะมีนัดสืบก็คือในวันที่1และ2มิถุนายนค่ะก็ตอนนี้ก็วัดกันที่หลักฐานแล้วล่ะผมว่านะก็ชัดเจนน่ะนั่นน่ะสิเนาะครับก็ถ้าจะไม่จบกันง่ายๆแน่นอนดูแล้วขนาดสัมภาษณ์ยังแบบต้องแยกกันคนละที่เลยมันเยอะแล้วเป็นมันไม่ใช่ว่ารับเป็นหนี้คนอื่นได้ไงไม่ใช่เป็นหนี้กันแค่2คนถูกป่ะล่ะเงินเป็นเงินคนอื่นเขาอะเนาะมากันที่คุณจาพนมดีกว่านะคะมีข่าวแว่วๆมาว่าจะได้เล่นหนังเรื่อง Triple X นะคะกับวินดีเซลเจ็ตลีนะนะจริงหรือเปล่าต้องให้เจ้าตัวมาตอบค่ะ
เรียกว่าทำงานกันจนตัวเป็นเกลียวเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงบู๊ฮอลลีวูดสายเลือดไทยจาพนมยีรัมล่าสุดเจ้าตัวก็บินกลับมารับงานที่ประเทศไทยอีกครั้งหลังจากห่างหายหน้าจากวงการบันเทิงไทยไปพักหนึ่งเจ้าตัวก็เผยสาเหตุที่หายไปนะคะเพราะว่าเพิ่งจะตกลงรับเล่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Triple X The Return of Xander Cage ค่ะประกบกับพระเอกแถวหน้าอย่างเจ็ทลีและวินดีเซลซึ่งก็มีแพลนจะถ่ายทำในเร็วๆนี้ค่ะบู๊เหมือนเดิมครับบู๊เหมือนเดิมมีวินดีเซลครับแล้วก็เจ็ทลีครับผมเดี๋ยวผมมีเดือนกุมภาประมาณกลางเดือนกุมภาก็จะเดินทางไปที่แคนาดาครับแล้วก็ไปถ่ายเรื่องทริปเป็นภาค3ครับมีโครงเรื่องมาให้ดูเรียบร้อยแต่ตอนนี้ต้องอุบไว้ก่อนครับว่าต้องรอทางโปรดิวเซอร์แล้วก็ทางยูดูทางสตูดิโอเขาเป็นคนชี้แจงตื่นเต้นครับเพราะว่า1คือวินดีเซลนะฮะแล้วก็เจ็ทลีเป็นความใฝ่ฝันที่อยากเจอเขาแล้วก็อยากทำงานร่วมกับเขามากนะครับเราได้ทำงานร่วมกันก็คงจะมีอะไรที่สนุกสนุกนะฮะแล้วก็โดยชื่นชอบอยู่ครับอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเราด้วยได้ไปทำงานร่วมกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้วงการนะครับหนังนะครับให้เขาเรียกตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับในตัวเนื้อเรื่องนะฮะในตัวบทเนี่ยก็จะมีการครีเอทหรือว่าดีไซน์ท่าใหม่ๆมาผสมผสานและบวกกับเทคนิคการถ่ายทำแบบฮอลลีวูดครับค่าตัวอะไรแบบบอกไม่ได้ครับมากันถึงเรื่องราวของชีวิตครอบครัวนะครับเจ้าตัวก็เผยว่าทุกอย่างโอเคนะฮะลูกสาวทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องจอมขวัญแล้วก็น้องเรือนแก้วนี่กำลังน่ารักเลยทีเดียวครับตอนนี้แบบน่ารักเลยครับจอมขวัญเรือนแก้วก็มันมีความรู้สึกว่าเราเป็นพ่อลูกนะครับก็มีความรู้สึกอบอุ่นครับพาเข้าไปเที่ยวแล้วก็เขาก็เรียนแล้วนะฮะเข้าโรงเรียนแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็4เดือนสี่เดือนก็กำลังอ้อแอเลยครับก็กำลังหัดฝึกร้องเพลงชอบร้องเพลงด้วยนะครับชอบเต้นชอบนวลชอบนี้ก็ตามภาษาเด็กครับผมก็เราก็ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อตรงนั้นไปห่วงไหมก็ความรู้สึกก็มีความรู้สึกเป็นห่วงฮะเป็นห่วงก็เป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะอย่างเวลาที่เขาป่วยอะไรพวกนี้ไม่สบายก็รู้สึกความเป็นพ่อก็รู้สึกเป็นห่วงฮะเราก็ไปต่างประเทศนี่เราก็สกายคุยกันนะครับแล้วก็มีโซเชียลนะฮะตอนนี้โลกมันแคบมันใกล้กันนะครับเราก็สามารถเห็นหน้าค่าตากันได้อยู่ด้วยกันนานนะฮะก็อยู่ด้วยกันนานเพราะว่าหนึ่งผมจะให้เวลากับครอบครัวนะครับเพราะว่าสำคัญมากเพราะนั่นคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะครอบครัวเป็นชีวิตที่ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะผลักดันตัวเองก้าวต่อไปเพราะคุณจ่ายสัมภาษณ์นิ่งมากแต่เขาบอกว่าอยากจะมีผลงานเพลงด้วยนะเดี๋ยวรอทำนะผลงานเพลงเอาสิความสามารถไม่เคยฟังคุณจาร้องเพลงเลยนะนึกไม่ออกด้วยเนาะอาจจะเป็นเพลงแนวน่าจะเป็นลูกทุ่งไม่รู้ไปมาฝรั่งเลยจ้าโอ้ยใครจะรู้ใช่ไหมล่ะอาจจะมีแบบท่าเต้นในแนวแอคชั่นหรือเปล่าแต่เอลิเฟนต์แต่หน้าลูกสาวเหมือนคุณพ่อมากหน้าเหมือนเป๊ะลูกสาวก็ต้องหน้าเหมือนพ่อลูกชายก็ต้องหน้าเหมือนแม่เนาะมากันถึงวงนี้คือวงนี้เราได้ยินบ่อยมากนะครับในประเทศไทยเองแต่ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะต้องเห็นวงนี้เยอะมากคือดังจริงอ่ะ AKB48 เนี่ยนะครับผมล่าสุดนะครับก็พาเที่ยวพาชิมหลังจากขึ้นคอนเสิร์ตมาติดตามเรื่องราวกันครับนะครับ5สาว AKB48 นะครับมีเรนะนะครับรินะนะฮะฮารุคะนะครับผมมารยะนะครับแล้วก็อาเอรินะครับก็มีการเปิดใจกับทีมข่าว True Insight HD นะฮะหลังจากมาขึ้นมหกรรมคอนเสิร์ต Japan Expo Thailand 2016บอกว่านอกจากจะขนเพลงฮิตมาร้องให้แฟนเพลงชาวไทยได้ฟังเกือบ10เพลงแล้วนะฮะพวกเธอยังตื่นเต้นสุดๆเลยที่เหล่าแฟนคลับเนี่ยให้การต้อนรับอย่างดีเลยทีเดียวถึงแม้จะมากันไม่ครบแต่พวกเธอก็ให้สัญญาว่าถ้ามีโอกาสจะมาเมืองไทยอีกครั้งซึ่งก็จะมาร้องเพลงให้แฟนๆชาวไทยได้ฟินกันอย่างแน่นอนหลังจากที่พวกเธอได้เล่าถึงความประทับใจครั้งนี้แล้วก็พาทีมข่าว True Insight HD ไปวัดโพค่ะพร้อมทั้งโชว์ฝีมือการทำอาหารไทยทั้งขาวทั้งหวานอาทิผัดไทยกุ้งสดห่อไข่และขนมดอกมะลิโดยมีเชฟชื่อดังอย่างเชฟเอียนพงษ์ธวัฒน์เคยบอกวิธีการทำอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
ไอ้เกลียบไอ้มาไอ้ไอ้จบละตอดไอ้เคで私はワットポに来たんですけれども、涅槃像が教科書に載ってて、それをなんで紙面で見てたのでずっと、まさかこうなんて生で見えるなんてみたいな、そのなんか芸能人に会ったみたいな、あーあー涅槃像だみたいな。はい、私もその涅槃像を見た時にちょっと大きすぎてびっくりして怖かったんですけど、すごいなんか。すごいなんか金色すごい輝いててすごい大きかったので初めて来れてよかったなって思いました。はい、私はですねもう24歳なので最後に修学旅行というものに行ったのがもう本当10年近く前なんですけども、今日はこのみんなと一緒に修学旅行に来たような気分でゆっくり観光ができて本当に楽しかったです。私はですね反対側のお金を入れるとこでもうハラハラドキドキするじゃないですか。あ、もうすぐもうすぐでぴったりなのにっていうその感じがとっても楽しかったです。私は前回行かさせていただいた時も来たんですけど、何回見てもこの寺院のねタワーだったりとかいろんな場所が本当に素敵で。พูดคุยแล้วก็ใส่ชุดปกตินะจะเป็นผู้เหมือนได้เจอตัวจริงเขาเลยไม่หมายความว่าเห็นอย่างเงี้ยสัมภาษณ์แบบว่ามีกล้องของเราไปสัมภาษณ์คือแบบใกล้ชิดไม่ได้บนเวทีไม่ได้แต่งตัวใช่ก็เห็นถึงความใสของพวกเธอว่าอย่างนั้นเธอมากันที่ครอบครัวสหวงกันดีกว่านะคะเมื่อวานนี้อุ๊บบอกเลยว่าดูถ่ายทอดแล้วร้องไห้เลยหญิงครับผมคือแบบมันรู้สึกแบบบอกไม่ถูกอ่ะดูเศร้าด้วยแล้วก็ดูตื้นตันใจที่แบบคนโหดไปร่วมงานพิธีของพี่ปอเยอะมากซึ่งวันนี้อน้ำอ้อยนะคะก็เป็นตัวแทนออกมากล่าวถึงคำขอบคุณนะคะที่มีให้กับทุกๆคนจากหัวใจเลยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพปอทฤษฎีเป็นกรณีพิเศษในวันที่24มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ6นาฬิกาคนในครอบครัวสหวงทั้งคุณพ่อสงวนคุณแม่พิสมัยน้องชายทั้งสองคนป๊อปปี้วิทวัฒน์ปิ่นชวนันท์และโบแวนด้าพร้อมด้วยญาติพี่น้องได้ทำพิธีเก็บอัฐิพระเอกตลอดกาลปอทฤษฎีและจะนำไปลอยอังคารในวันพุธที่27มกราคมที่อ่าวไทยสัตหีบชลบุรีค่ะแม้ว่าวันนี้ปอทฤษฎีนะครับจะกลายเป็นพระเอกแสนดีในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศแต่สำหรับคนในครอบครัวสหวงศ์นะครับก็คงยังไม่ลืมทุกกำลังแรงใจที่เป็นเสมือนแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าโดยคุณอาน้ำอ้อยเองนะครับก็ขอเป็นตัวแทนครับกล่าวความรู้สึกที่เป็นมากกว่าคำว่าขอบคุณครับถ้าถามความรู้สึกเนี่ยเราก็มีความรู้สึกปลับปลื้มในระดับแรกนะครับปลับปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณนั้นสูงสุดนะครับกับครอบครัวแล้วก็ต่อมาเราก็ได้เห็นผู้คนหลายคนมากเขาก็มาส่งต่อต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานแล้วให้เขาไปอยู่ที่สบายๆนะครับเขามีบุญค่ะเขาได้ไปก่อนเราโครงการต่อไปสำหรับครอบครัวหมายถึงว่าคุณอาจะมีน้องๆคนไหนจะเข้ามาในวงการอะไรไหมคะยังครับยังไม่คิดครับอามีเขาคนเดียวก็ขอให้
พี่ปอนนะคะไปสู่สุขตินะคะหลับให้สบายนะคะครับอย่างที่คุณอาท่านบอกคุณปอเขามีบุญเขาได้ไปก่อนเราขนาดคุณปอเสียไปแล้วก็ยังทิ้งคุณคิดดูดิตอนนี้คนก็ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออกเยอะมากเลยอ่ะก็ดูอย่าว่าแต่ใครเลยคุณเองยังกลัวเลยใช่ไหมล่ะเออหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือแบบไม่เคยคิดกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าสิ่งที่พี่ปอไหนจะทำคุณงามความดีให้ทุนนักเรียนซื้อที่นาแล้วก็ให้ชาวบ้านมาทำไร่ทำนากันแบบฟรีๆไหนจะมีช่วยเหลืองานอะไรต่างๆคือความดีแบบนี้แหละค่ะที่จะอยู่เป็นตัวแทนพี่ปอต่อไปค่ะถูกต้องแล้วมากันที่ข่าวเศร้าอีกหนึ่งข่าวนะคะกับการสูญเสียนะคะหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมค่ะประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวไทยนับพันมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลศิริราชทันทีที่คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลออกแถลงการพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีและสังขารในเวลา 8:37 นศิริอายุ87ปี5เดือนต่อมาเวลาประมาณ 12:25 นมีการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพ่อจรัญใต้ตึกศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถสู่วัดอัมพวันมีลูกศิษย์ที่ทราบข่าวต่างพากันมาตั้งจิตสวดมนต์กว่า300คนค่ะก็เผยว่าเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมีญาติคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจะบอกเสมอครับบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายใจให้ไปหาหลวงพ่อนะครับลองปฏิบัติธรรมดูหลังจากนั้นถ้าคุณหญิงเองก็ได้รู้จักท่านนะครับพร้อมกับยึดหลักคำสอนของท่านในเรื่องของสติครับมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกครั้งที่ไปกราบท่านก็จะแบบคิดดีทำดีนะอะไรที่มันแบบมันติดขัดขอให้เราจงมีแต่ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีและความดีมันจะทำให้เราแบบชนะทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะย้อนไปที่วินาทีที่ท่านมองหน้าหนิงและหนิงก็รับรู้ถึงความรู้สึกได้ตอนที่หนิงถวายสังฆทานน้ำตาไหลไหมคะช่วงนั้นในแววตาในสายตาเรารับรู้ได้ถึงความเมตตาและรับรู้ได้ถึงความอ่อนโยนทุกครั้งที่แบบที่ท่านเมตตามาคำสอนอะไรที่ลูกศิษย์หนิงปณิตาเนี่ยจะยึดไว้เพื่อให้กับครูบาอาจารย์ที่ละสังขารไปแล้วได้ภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ทางธรรมอะค่ะสิ่งนึงที่หนิงยังจะทำให้ได้เลยคืออยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยแบบที่เอามันมาปลูกเอาไว้เมื่อเราปลูกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราหาทางแค่ไม่ออกคนที่ทุกข์ก็คือเราและท่านก็จะสอนเสมอว่าให้เราเนี่ยเป็นคนรู้จักที่ให้อภัยคนที่ให้อภัยคนไม่เท่าไหร่อ่ะจิตใจเราก็จะยิ่งสูงขึ้นเป็นสิ่งที่เหมือนกับท่านไม่ได้สอนแต่ท่านจะพูดเวลาเหมือนเราเจอท่านในตอนที่ท่านยังแข็งแรงและหลักปฏิบัติดังนั้นใช้ได้กับชีวิตจริงจริงทำมาตลอดนะคะหลักพวกนี้มันทำให้ชีวิตครอบครัวก็กลับมาสามารถกลับมาแบบเป็นครอบครัวที่ปกติได้เหมือนกันนะคะพิ
ี่หนุ่มสันติสุขนะคะรู้จักหลวงพ่อจรัญเพราะท่านเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณย่าและตัวเองก็เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งทางคุณพ่อช่วงที่ยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพมักจะพาไปหาท่านอยู่บ่อยครั้งทำให้ได้ไปหาหลวงพ่อจรัญทุกครั้งที่มีเวลาว่างและท่านยังสอนให้รักในพระมหากษัตริย์ไทยมากๆเคยได้คุยกับหลวงพ่อส่วนตัวไหมคะได้ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นทำบุญคุณย่านั่งคุยกันธรรมดาก็คุยเรื่องสารทุกข์สุขดิบทั่วไปท่านได้ทักหรือได้เตือนได้สอนอะไรไหมคะท่านก็บอกว่าเป็นดาราคดีมันทำความดีเยอะๆมีอะไรก็ช่วยเหลือคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วหลักคำสอนที่พี่หนุ่มยังเอามายึดใช้อยู่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่แล้วได้ผลไหมคะก็ได้ผลนะครับเพราะว่าก็คือหนึ่งเราต้องมีสติแล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าเชื่อเรื่องของที่มีคำพีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยที่พูดขึ้นมาแล้วท่านก็เอาคาถาพาหุงเนี่ยครับมาเผยแพร่ให้คนได้สวดส่วนตัวเองนี่ก็จะสวดคาถาพาหุงบ่อยๆเพราะเป็นคาถาที่เป็นคาถาโบราณเป็นคาถาเก่าแก่ท่านจะสอนให้เคารพบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ว่าประเทศไทยกว่าจะมาไปถึงเนี่ยมีพระมหากษัตริย์มีอะไรที่ทำคุณไว้กับประเทศนะเราต้องเคารพเราต้องให้ความนับถือพระมหากษัตริย์เรามากันที่พี่แหม่มจินตารานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนโดยแท้นะครับเพราะว่าพี่แหม่มเองก็นับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าด้วยความที่คุณแม่เป็นคนพุทธครับก็มักจะเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อจรัญให้ฟังอยู่เสมอนะครับและพระเอกคู่ขวัญอย่างพี่หนุ่มสันติสุขเองก็เป็นคนสิงห์บุรีอย่างที่บอกไปนะครับก็เลยทำให้รู้จักท่านมากขึ้นและเมื่อได้ไปปฏิบัติธรรมนะฮะซึ่งหลวงพ่อจรัญเองก็ยังสอนให้กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีครับมีโอกาสไปกราบท่านในปีนี้อะไรเงี้ยเดือนนี้เดือนเกิดพี่แหม่มก็ไม่ไปกราบขอพรจากท่านอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีโอกาสแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปนัดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะไปที่ไปร่วมงานที่วัดที่อัมพวันนะคะไปกราบท่านเป็นครั้งสุดท้ายหลักคำสอนอันไหนที่ลูกศิษย์ทางธรรมอย่างแหม่มจินตลายึดไว้แล้วจะทำปฏิบัติหลังจากที่ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยค่ะคือหลักคำสอนอะไรคะคือจริงๆแล้วก็เป็นหลักที่พี่แหม่มคือความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีต่อพ่อแม่ของเราซึ่งท่านจะสอนเสมอว่าเป็นพระอรหันต์ของเรานะคะหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ได้จากท่านเราก็จะดูแลพ่อแม่ของเราให้ดีหรือแม้กระทั่งคนที่มีบุญคุณกับเราก็ต้องมีความกตัญญูกตเวทีหลายคนอะไรเงี้ยค่ะที่แบบก็ต้องยึดถือสิ่งเหล่านี้เอาไว้ค่ะอโยทัศวรรณนักแสดงอาวุโสที่รู้จักชื่อหลวงพ่อจรัญมาไม่ต่ำกว่า30ปีเวลาถ่ายละครแถวนั้นก็จะหาโอกาสเข้าไปกราบท่านทำให้ได้เห็นหลายๆอย่างก็ชอบไม่ว่าจะเป็นการวิปัสสนานะคะหรือว่าหลักคำสอนของหลวงพ่อจรัญที่ยึดถือสำหรับอโยก็คือการปล่อยวางค่ะหลักคำสอนของหลวงพ่อจรัญที่ยึดจิตใจในการแบบดำเนินชีวิตของพี่โยนสอนด้วยการกระทำอ่ะท่านก็ไม่ได้มาแบบจำกีจำชัยสอนแบบว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นั่นก็เป็นหลักธรรมพุทธศาสนาทั่วไปง่ายง่ายคือการอยู่ในสติมีตาแล้วก็ให้แบบว่าปล่อยวางให้ทำให้มีสมาธิดีๆแล้วก็ไม่คิดร้ายคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนกำหนดการต่างๆนะครับเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพระครูวิธานก็บอกว่าทางคณะเนี่ยได้ใช้ศาลาสุธรรมภาวนานะครับจัดพิธีถวายสิริระสังขารพระธรรมสิงหบุราจารย์นะครับหรือว่าหลวงพ่อจรัญที่วางกำหนดการสวดพระอภิธรรมเบื้องต้น7วันครับจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนนะครับและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปกราบลาสิริระสังขารอย่างน้อย100วันครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเปิดศาลาให้ประชาชนขึ้นถวายน้ำสงศพนะครับในเวลาประมาณ 11:00 น.ครับก่อนที่จะปิดศาลาในเวลาประมาณ 15:00 น.นะครับเพราะว่าจะมีพิธีถวายน้ำหลวงอาบสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญที่ศาลาสุธรรมภาวนาครับช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะกับ Insight Asia ค่ะครับผม